สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปังก็จะพามาบำรุงต้นพริกนะคะแล้วก็ป้องกันพวกเพี้ยพวกนอนพวกแมลงต่างๆนะคะทำให้พริกของเรานะคะติดดอกติดผลได้ดีดอกไม่ร่วงนะคะเนี่ยค่ะลูกดกมากเลยนะคะเห็นไหมคะดอกไม่ร่วงค่ะอันนี้ลูกเล็กเนาะนี่กำลังติดดอกเลยค่ะแล้ววันนี้ยายปังก็จะพามาป้องกันพวกแมลงพวกนอนพวกเพี้ยด้วยค่ะเราจะไปทำกันเลยนะคะวันนี้นะคะที่เราต้องเตรียมค่ะก็จะมีเครื่องดื่มชูกำลังนะคะแล้วก็จะมีผงชูรสมีน้ำยาล้างจานนะคะส่วนขวดนี้นะคะจะเป็นฮอร์โมนไข่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำซาวข้าวนะทำกันเลยนะคะส่วนน้ำซาวข้าวนะคะเราเก็บไว้ก็จะใช้1ลิตรนะคะน้ำซาวข้าวเนี่ยค่ะในน้ำซาวข้าวก็รู้อยู่แล้วนะคะมีวิตามินมากมายเลยนะคะต่อมายายปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะมีวิตามิน B เยอะมากเลยค่ะก็จะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะยายปังก็จะเอาใส่ลงไป2ฝาเล่งโตเล่งเขียวเล่งงามได้อย่างดีเลยนะคะทำให้ต้นไม้ของเราสดชื่นด้วยค่ะต่อมายายปังก็จะใช้ผงชูรสอะโมโนโซเดียมคูตาเมตนะคะทำให้พืชผักของเราโตไวติดดอกติดผลยายปังก็จะเอาใส่1ช้อนโต๊ะต่อมายายปังก็จะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะส่วนฮอร์โมนไข่ของเราเนี่ยค่ะก็ทำไม่ยากเลยนะคะที่ยายปานทำไว้เนาะก็จะเขย่าขวดก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาใส่นะคะค่อยๆเปิดก็จะมีแก๊สอยู่ข้างในนะคะยายปานก็จะเอาใส่1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะเอาเทลงไปเลยค่ะเร่งเขียวเร่งงามทำให้ติดดอกติดผลยาล้างจานนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะส่วนน้ำยาล้างจานนะคะไล่มดไล่นอนไล่เพี้ยแมลงต่างๆนะคะที่มาทำลายพืชผักของเรานะคะป้องกันเอาไว้เลยนะคะแล้วก็เป็นสารจับใบด้วยค่ะเดี๋ยวปังก็จะเอาใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะเราก็คนนะคะส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยค่ะเข้ากันให้ดีเดี๋ยวปังก็เตรียมน้ำไว้5ลิตรนะคะเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยค่ะเทลงไปเลยในน้ำ5ลิตรใช้รสได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลนะคะใช้รสได้หมดเลยค่ะก็จะใช้ฉีดพ่นแล้วก็เทราดรสด้วยค่ะเราก็จะเอาใส่ที่ฉีดพ่นด้วยนะคะพ่นไปลดกับพืชผักของเราเลยนะคะนะคะที่เราผสมมานะคะใช้ฉีดพ่นได้เลยนะคะป้องกันพวกมดพวกเพี้ยพวกหนอนแมลงต่างๆนะคะฉีดลำต้นก็ด้วยค่ะป้องกันพวกเพี้ยพวกหนอนนะคะพืชผักของเราใบหยิกใบงอแบบนี้นะคะใบไม่สวยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเพี้ยเดี๋ยวปังก็จะใช้ฉีดพ่นนะคะหรือเทราดรสเนี่ยค่ะอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะทำให้พริกของเราไม่เน่าด้วยนะคะสูตรนี้เนาะที่เดี๋ยวปังใช้บำรุงเอาไว้เนี่ยค่ะพริกเกดกมากแล้วก็ติดดอกติดผลได้ดีนะคะ
ผักชีนะคะฉีดพ่นได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักคะแยงนะคะที่เหยียบปานปลูกไว้นะคะกำลังแตกใบสวยเลยมะเขือของเรานะคะกำลังติดดอกเลยค่ะบำรุงเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ป้องกันพวกแมลงพวกหนอนพวกเพี้ยเอาไว้เลยเนาะพวกมดนะคะกำลังออกดอกเป็นมะเขือเปาะลูกเล็กๆนะคะที่จะตานปลูกไว้นะคะกำลังติดดอกก็จะใช้รดที่โคนต้นด้วยนะคะบำรุงเลยค่ะบำรุงเอาไว้เลยนะคะราดมดแบบนี้เลยท่านผู้ชมก็ลองไปบำรุงใส่ปุ๋ยดูนะคะไม่ยากเลยนะคะปลูกพืชผักอยู่ในกระถางนะคะทำให้พืชผักของเราเขียวงามนะคะแล้วก็เก็บกินได้ตลอดเลยนะคะต้นพริกเนาะเราก็ค่อยๆบำรุงไปนะคะทำให้ติดดอกติดผลดกด้วยนะคะถ้าเห็นไว้คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ